สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กับคุณครูนุ่นเช่นเคยนะคะเด็กๆคะในภาคเรียนที่1นะคะลูกก็ผ่านผลไปแล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนและทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5การอ่านการเขียนการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านอีกทั้งคุณครูก็ยังสอนเด็กๆในเรื่องของการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกคุณครูจะสอนนะคะและขอทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าในภาคเรียนที่1นั้นเราได้เรียนในเรื่องอะไรมาบ้างแล้วนะคะและคุณครูเน้นย้ำเรื่องอะไรเผื่อว่าใครที่หลงลืมหรือจำไม่ได้จะได้จำได้กันนะคะสำหรับหัวข้อที่คุณครูมักเน้นย้ำนะคะอยู่เสมอนั่นก็คือคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งเด็กๆนักเรียนนะคะจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคำในภาษาไทยรู้อะไรบ้างนะคะรู้ว่าการอ่านคำนะคะการอ่านคำได้อย่างถูกต้องอ่านอย่างไรนะคะสมมติว่ามีคำหนึ่งคำแล้วให้นักเรียนอ่านนักเรียนจะต้องอ่านให้ได้อ่านได้อย่างถูกต้องนะคะสองก็คือเขียนคำได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณครูนะคะบอกหรือให้นักเรียนเขียนนะคะคำในภาษาไทยที่คุณครูกำหนดไว้ให้เด็กๆจะต้องเขียนให้ได้นะคะว่าคำนี้เขียนอย่างไรคำนี้ประกอบไปด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกต์และตัวสะกดอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะรู้ความหมายของคำการรู้ความหมายของคำนะคะก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกถ้าเด็กๆไม่รู้จักความหมายของคำนักเรียนก็จะนำคำไปใช้ไม่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายค่ะการนำคำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการเขียนเรื่องจากภาพหรือการนำคำนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะลูกเด็กๆก็ควรนำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องหากเด็กๆนักเรียนทุกๆคนนะคะสามารถอ่านคำได้อย่างถูกต้องเขียนคำได้อย่างถูกต้องรู้ความหมายของคำและนำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องสิ่งที่คุณครูได้กล่าวมาแล้วถ้านักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติตามการอ่านได้อย่างถูกต้องเขียนคำได้อย่างถูกต้องรู้ความหมายของคำและสามารถนำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าเด็กๆสามารถปฏิบัติตามที่คุณครูได้กล่าวมานี้นะคะได้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆนักเรียนทุกคนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอีกทั้งเด็กๆยังมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะนักเรียนจะต้องเป็นวัยรุ่นเป็นคนสมัยใหม่เป็นเด็กสมัยใหม่ที่ใช้คำได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าเด็กๆนำหลักการวิธีการเหล่านี้ไปใช้นั่นเองเราลองมาทบทวนนะคะเคาะความจำความรู้เดิมของพวกเราอีกสักหนึ่งครั้งกันนะคะลูกโดยที่คุณครูนะคะได้มีคำถามมีโจทย์นะคะในเรื่องของคำในภาษาไทยมาให้พวกเราได้ลองคิดพิจารณาคำถามมีอยู่ว่าคำในข้อใดเขียนถูกทุกคำคำในข้อใดเขียนถูกทุกคำก็ไก่ดารุณีดำเนินการดารุณีดำเนินการขอไข่ดาสดาดึกดำบรรดาสดาดึกดำบรรคอควายตินชาติดำรงตินชาติดำรงหรืององูเดรัจฉานดามเดรัจฉานดามให้เด็กๆช่วยกันคิดพิจารณาทีละตัวเลือกนะคะกอไก่ดารุณีดำเนินการเขียนถูกทุกคำไหมคะลูกไม่นะคะไม่เขียนผิดหนึ่งคำคือคำว่าดารุณีขอโทษค่ะวงกลมผิดดารุณีนะคะดารุณีต้องใช้นอนีนนะคะนอนีนสระอีค่ะนะคะส่วนดำเนินการเขียนถูกต้องแล้วนะคะลูกต่อไปขอไข่ดาสดากับดึกดำบรรค่ะดาสดาดึกดำบรรคำไหนเขียนถูกต้อง
ดำดึกดำบรรนะคะเขียนถูกต้องนะคะแต่ดาสดานะคะยังเขียนผิดนะคะลูกเอาวงกลมผิดอีกแล้วนะคะต้องวงกลมที่คำนะคะอาดาสดาดอเด็กนะคะสระอาสฤาษีสฤาษีแล้วก็ดอเด็กสระอานะคะแต่ในนี้เขียนเป็นอะไรเอ่ยสศาลาใช่ไหมดาสดาใช้สฤาษีนะคะลูกใช้สฤาษีต่อไปค่ะตินชาติดำรงค่ะตินชาติดำรงนะคะคำไหนเขียนผิดคำไหนเขียนถูกหรือเขียนถูกทั้งสองคำตินชาติเขียนผิดนะคะตินชาตินะคะต่อเต่านะคะสระอินอนี่นะคะชอช้างค่ะสระอานะคะต่อเต่าสระอิค่ะส่วนดำรงเขียนถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะเดรัจฉานดามเดรัจฉานดามคำไหนเขียนผิดคำไหนเขียนถูกเอ่ยหรือเขียนถูกทั้งสองคำเขียนถูกทั้งสองคำนะคะเดรัจฉานก็เขียนถูกดามก็เขียนถูกดังนั้นเราได้คำตอบของข้อนี้แล้วนะคะคำในข้อใดเขียนถูกทุกคำคำตอบคือเดรัจฉานนะคะกับคำว่าดามนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณครูมักเน้นย้ำและให้พวกเรานะคะได้ทบทวนได้ฝึกลองทำอยู่เสมอนั่นก็คือความหมายของคำในภาษาไทยนะคะโดยทุกๆครั้งที่พวกเราเขียนคำยากนะคะคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูก็จะให้พวกเรานั้นหาความหมายนะคะของคำในภาษาไทยด้วยนะคะโดยการให้นักเรียนเปิดพจนานุกรมหรือค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะลูกแต่คุณครูจะเน้นย้ำในการให้พวกเรานั้นเขียนคำใช่ไหมคะเขียนคำในภาษาไทยจากนั้นหาความหมายของคำในภาษาไทยจากพจนานุกรมซะมากกว่านะคะเพราะว่าแม่นยำนะคะลูกแม่นยำและถูกต้องนะคะจากคำถามนะคะคำถามนี้มีถามว่าคำในข้อใดมีความหมายว่าลึกล้ำนมนานมาแล้วลึกล้ำนมนานมาแล้วนะคะกอไก่ไดโนเสาร์ขอไข่ดำรัดคอควายดึกดำบรรหรืององูดำรินักเรียนคิดว่าข้อไหนคะลูกข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะตัดดำรัดตัดดำริออกใช่ไหมคะดำรัดดำรินะคะเป็นถ้อยคำนะคะที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ใช้กันนะคะลูกเราตัดทิ้งไปเลยนะคะส่วนไดโนเสาร์กับดึกดำบรรนะคะไดโนเสาร์ก็คือเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัดทิ้งไปเลยได้คำตอบแล้วนั่นก็คือคอควายค่ะดึกดำบรรนะคะดึกดำบรรมีความหมายว่าลึกล้ำนมนานมาแล้วค่ะหัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือการเขียนคำอ่านค่ะนักเรียนบางคนนะคะคงสงสัยว่าคุณครูคะคุณครูคะหนูผมอยู่ชั้นป.5แล้วเป็นพี่โตแล้วนะคะคุณครูยังให้หนูให้ผมเนี่ยเขียนการเขียนคำอ่านซึ่งเป็นของเด็กน้อยอยู่หรอคะใช่ค่ะที่คุณครูให้พวกเรานะคะยังคงต้องเขียนคำอ่านเพราะอะไรเด็กๆทราบไหมคะลูกเพราะว่าการเขียนคำอ่านนะคะคือการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยที่นิยมมาแต่โบราณทำเพื่อเขียนเพื่อที่จะได้อ่านคำได้อย่างถูกต้องถ้าหากนักเรียนเจอคำไหนที่เขียนออกมาแล้วนักเรียนอ่านไม่ได้นะคะถ้ามีคำอ่านนะคะวงเล็บไว้ด้านหลังคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องอ่านนะคะคำได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะให้รู้จำนวนพยางค์มีอยู่หนึ่งคำนะคะเขียนอะไรมาก็ไม่รู้ยาวเหยียดเลยแต่เวลามานับจำนวนพยางค์ก็ต้องนับจากคำอ่านของคำในภาษาไทยนั่นเองนะคะและรู้มาตราตัวสะกดค่ะให้รู้ว่าคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรพยางค์นี้คำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆคะเด็กๆเห็นคำนี้เด็กๆอ่านว่าอะไรเอ่ยกรณียกิจหรือกรณียกิจหรืออ่านเป็นแบบอื่นคะคำนี้นะคะลูกมองปุ๊บอ่านปั๊บนะคะบางคนก็อ่านถูกบางคนก็อ่านผิดแต่ถ้ามีคำอ่านกำกับอยู่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะต้องอ่านได้อย่างแน่นอนคำนี้อ่านว่ากรณียกิจค่ะกรณียกิจนะคะมีทั้งหมด5พยางค์นะคะนับจากคำอ่านก็คือก
รณียกิจนะคะมี5พยางค์ค่ะกรณียกิจนะคะมีความหมายว่าหน้าที่อันพึงกระทำค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคะเด็กๆมองปุ๊บอ่านปั๊บนะคะลองมองปุ๊บอ่านปั๊บเด็กๆอ่านว่าอะไรเอ่ยใครอ่านว่าเดียดดาษเดียดดาษใครอ่านแบบนี้บ้างยกมือหรือใครอ่านเป็นเดียระดาษเดียระดาษมีไหมคะหรือใครอ่านเป็นแบบอื่นคะคำนี้นะคะลูกอ่านออกเสียงเป็นเดียระดาษค่ะเดียระดาษนะคะเดียระดาษนะคะมีทั้งหมด3พยางค์นับนะคะนับจำนวนคำอ่านนะคะเดียนะคะระดาษนะคะเดียระดาษนะคะมีทั้งหมด3พยางค์เดียระดาษมีความหมายว่าเกลื่อนกราดเกลื่อนทั่วไปเต็มทั่วไปหมดนะคะหัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือการอ่านนะคะลูกการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านในใจหรือการอ่านออกเสียงล้วนแต่ส่งผลดีให้กับนักเรียนทั้งนั้นนะคะการอ่านในใจนะคะหมายถึงการที่เรานะคะอ่านแบบไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาและนำความคิดนั้นไปใช้นะคะส่วนการอ่านออกเสียงคือต้องเปล่งเสียงออกมานะคะให้ชัดถ้อยชัดคำให้ถูกต้องนะคะตามอักขระวิธีเพื่อสื่อสารเพื่อบอกให้ผู้ฟังได้เข้าใจนะคะนักเรียนคะการอ่านมีประโยชน์นะคะลูกมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะทำให้พวกเรานั้นมีสมาธิมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะลูกมีสมาธิมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรอีกการอ่านเนี่ยช่วยลดความเครียดนะคะทำให้พวกเราเพลิดเพลินบันเทิงจิตใจนั่นเองดังนั้นเรามาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะและเนื้อหารายวิชานะคะของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่จะต้องได้เรียนนะคะนั่นก็คือ1เลยก็คือคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐานนะคะซึ่งเราก็ได้เขียนนะคะตั้งแต่กอไก่จนถึงต่อเต่ามาแล้วนะคะต่อไปก็จะต้องเขียนนะคะนักเรียนจะต้องเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐานนะคะในหมวดหมู่พยัญชนะถอถุงทอทหารทอธงจนถึงฮอนกฮูกนะคะลูกอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะต่อไปค่ะการตั้งคำถามการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านโดยที่คุณครูจะมีเนื้อเรื่องมีบทความมาให้พวกเราได้อ่านนะคะอ่านเสร็จแล้วตอบคำถามหรือคุณครูจะให้พวกเรานะคะอ่านแล้วตั้งคำถามและตอบคำถามเองนะคะลูกต่อไปค่ะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะลูกแต่หากนักเรียนนะคะได้เรียนและเข้าใจแล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดหรือนะคะอ่านหนังสือและจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับเนื้อหารายวิชาห้องสมุดประจำสัปดาห์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกเด็กๆอย่าลืมนะคะครั้งหน้าเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเขียนคำยากนะคะลูกเรียนทำความรู้จักคำยากนะคะในหมวดหมู่ทอถุงทอทหารทอธงเตรียมพจนานุกรมมาให้พร้อมด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ